สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้ววันนี้ก็หนึ่งวันก่อนที่แขกจะมาก็สภาพห้องก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ่ายให้ FC ดูก่อนเดี๋ยวจะมาจัดโต๊ะกันอีกรับแขกอีกเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปทำความสะอาดบ้านก่อนเนาะปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาโต๊ะเข้ามามันก็เหมือนเดิมแหละแต่อยากถ่ายให้ดูเนาะเออตรงนี้ก็จะพับนี่เนื้อเอาขึ้นมาแล้วเนื้อเนาะนะเดี๋ยวขอไปทำความสะอาดห้องน้ำก่อนห้องน้ำห้องครัวไม่ต้องทำมากหรอกห้องครัวเพราะว่ามันเดี๋ยวก็รกยายจะเนี่ยขัดแล้วก็จะถูพื้นหน่อยห้องน้ำแต่พื้นห้องตรงนี้ไม่ถูเดี๋ยวค่อยถูวันหลังจากงานเสร็จเนาะเนี่ยกำลังทำอยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่เนาะมาถูพื้นกันเพื่อนๆเวลาแขกจะมากินข้าวบ้านทีนะเพื่อนๆเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยทำกับข้าวนะเนี่ย ถ้าจริงๆแล้วเราไทยเราคนไทยเราก็รู้ๆอยู่นะเพื่อนๆเนาะ ไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่หรอกอย่างเงี้ยตาแม่โอ้ขี้เกียจมากเลยงานบ้านอะแต่ว่าเวลาจะมีแขกมาทั้งทีก็ไม่อยากให้เขาว่าได้เนาะนั่นแหละแต่ว่าก็โอ้บ้านยายตั้นไม่ค่อยนะเขาไม่ค่อยมีระเบียบหรอกอย่าเปิดแล้วกันตู้เสื้อผ้านะเนาะนี่แหละทุกคือว่าสองมุมอย่างนี้มันเวลาเราใช้ถูมันก็ไม่ค่อยได้เนาะอย่างครัวกับห้องน้ำนี่ถ้าจะใช้มือถูอย่างนี้แหละแต่ว่าที่อื่นๆก็จะใช้ไม้ถูพื้นถูเอาเนาะนี่เนาะเขาทำก่อนเด้อมาทีนี้จะมาจัดโต๊ะกันเพื่อนเนาะจัดแบบคราวที่แล้วแหละแต่ในความนี้ยายจะเอามันขาดไป2คนก็เลยจะเอาเป็นเก้าอี้นั่งหมดเอาไอ้ที่นั่งนั่นมันไม่มีที่พิงนะมันไม่ค่อยสะดวกแต่คราวที่แล้วมันเก้าอี้ยายมันไม่พอเนาะแต่อันนี้มันขาด2คนเก้าอี้พอดีเลยนะไอ้ที่นั่งยาวๆอ่ะนะเขาเรียกว่าอะไรนั่งยาวๆกับโต๊ะนี้นะเนี่ยกับโต๊ะนี้นะนี่ยายเอาแต่โต๊ะไม่ใช้แล้วก็จะเอาเก้าอี้แบบนี้มานั่งแทนเนาะเดี๋ยวมาดูกันก็จัดก่อนมันต้องเช็ดด้วยเนี่ยมันเอาไว้ข้างนอกนานแล้วเนาะฝุ่นมันเกาะนี่เสร็จไปแล้วโต๊ะหนึ่งเห็นไหมยังไม่ได้ปูนะยังไม่ได้ปูโต๊ะเสร็จแล้วเพื่อนๆทีนี้ก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปตัดดอกไม้จัดแจกกันก่อนหรือว่าจะเอาถ้วยจานมาวางก่อนตอนแรกวันนี้ถ้วยจานกาแฟก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จแล้วก็ค่อยกินเป็นอย่างตอนเย็นเนาะแต่กาแฟยายจะไม่ทำบุฟเฟ่นะกาแฟคือจะ เห็นอันนู้นมันไม่เสมอกันท่อมันไม่เสมอกันนะผ้าปูกาแฟจะตั้งเป็นโต๊ะไม่บุฟเฟ่เนาะเพราะว่าขนมเค้กน่ะแค่เดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูกาแฟจะไม่บุฟเฟ่แต่ว่าเดี๋ยวปิ้งย่างจะบุฟเฟ่เนาะเดี๋ยวยายขอเอาถ้วยกาแฟมาตั้งก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะดอกไม้เดี๋ยวยายไปหามาจัดทีหลังเพราะว่ามันต้องรอพรุ่งนี้เดี๋ยวมันเหี่ยวแต่จัดไว้เดี๋ยววันนี้แหละพรุ่งนี้ไม่ทันแน่เลยเนาะเดี๋ยวพาไปหาตัดดอกไม้กันข้างนอกบ้านเนาะเดี๋ยวขอจัดก่อนมาจัดโต๊ะกันจานขนมเค้กThank you.
้องเขาเรียกว่าอะไรนะกินเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเดี๋ยวก็จะมีจัดโต๊ะอาหารตอนเย็นอีกทำขนมเค้กจานกาแฟไม่อะไรผิดพลาดด้วยทำให้ดูใหม่นะมันช้านี่ยายเคยทำให้ดูตอนทำเสร็จเนาะเสร็จแล้วเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็คือช่วงกินกาแฟจานขนมเค้กถ้วยกาแฟแก้วดื่มน้ำเนาะนี่เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะถูกวาดบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดดอกไม้มาจัดแจกกันนะเสร็จอันนี้ก็เก็บแล้วก็จัดพวกจานข้าวแล้วก็แก้วไวน์แก้วเบียร์แก้วอะไรอีกเยอะแยะไปหมดกาแฟก็ดื่มแต่กาแฟส่วนมากกับน้ำแค่นั้นแหละเนาะวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยหรอกป่ะเดี๋ยวมาต่ออีกเกาะติดทุกสถานการณ์มายายจะมาทำมันฝรั่งสลัดไว้ก่อนตอนนี้ไปเปิดตู้เย็นข้างล่างอีกเครื่องหนึ่งตู้เย็นเล็กที่ตอนสมัยก่อนแฟนยายตาอยู่ห้องคนเดียวเนาะตู้เย็นเล็กไม่เคยใช้หรอกแต่ไปเปิดคือยายจะทำมันฝรั่งสลัดเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะเนาะก็ทำเหมือนที่ยายทำวันก่อนนูเดิลสลัดให้ดูนะทำเหมือนกันนะเนาะเนี่ยใส่มายองเนสแล้วก็ใส่หอมแล้วก็ใส่แตงหั่นแตงใส่หั่นแอปเปิ้ลใส่ทำใบมะม่วงสูตรเยตะเนาะนี่ใส่มายองเนสก็ได้ใส่อันนี้ก็ได้เนาะใส่เกลือพริกไทยน้ำตาลน้ำส้มสายชูแค่นั้นแหละเครื่องปรุงของเขาเนาะอันนี้เนื้อวัวเนาะวันนี้เนื้อที่ว่าเนื้อหมูเอาแบบว่าที่เขาหมักมาแล้วที่ยายถ่ายให้ดูเนาะที่หมักมาแล้วไม่ได้เอาเนื้อมาหมักเองอันนี้เอาเนื้อวัวมาหมักเองเดี๋ยวยายก็จะเลาะไก่มาทำให้ดูเนาะเล่าให้ฟังเฉยๆเลาะไก่แล้วก็หั่นไก่งวงหมักไว้เลาะไก่น่องไก่หมักไว้เนาะนั่นแหละมันก็จะคล้ายๆคราวที่แล้วแหละยายก็เลยไม่ถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนนะเพราะคราวที่แล้วยายถ่ายให้ดูนะนี่เนื้อจะซื้อแบบนี้ยายสั่งแฟนยายแล้วว่าไม่ให้ย่างเยอะแบบคราวที่แล้วไม่ให้ย่างเยอะก็นี่ไม่เยอะได้ไงนี่เนื้อวัวคิดไปแล้วคนละชิ้นแล้วก็มาเนื้อหมูอีกหมูอีกยายบอกว่าไม่ต้องคิดว่าคนละชิ้นแล้วก็ไส้กรอกอีกแล้วก็ไก่งวงแล้วก็เนื้อไก่แล้วจะเอาหมู3ชั้นอีกนะมันไม่หมดอีกหรอกเพื่อนๆแต่ว่าอย่างว่าแหละจะให้กินอย่างเดียวมันก็ยังไงอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะเออแบบว่าความจริงน่ะดูชิ้นเนี่ยดูชิ้นหนึ่งอิ่มเลยนี่ดูเนาะแต่ว่าก็เล่าให้ฟังแล้วนะว่าเพื่อนๆยายเล่าให้ฟังแล้วนะคือว่ามันแบบว่าเลี้ยง2รอบนี้ที่คนเยอะๆคือมันพิเศษหน่อยนะถ้าธรรมดาก็ถ้าเคยยายเคยไปกินเหมือนวันนั้นไปกินบ้านน้องชายยายก็น้องชายแฟนยายก็เนื้อหมูสเต็กกับไส้กรอกแค่นั้นแหละ2อย่างเออยังมากกับบางคนเขาก็ทำบาร์บีคิวไออะไรที่ว่ามันมีอะไรเสียบๆมีหอมมีอะไรเสียบนะเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งแค่นั้นแหละเนาะป้าเดี๋ยวยายขอทำอันนี้ได้พาไปตัดหน่อไม้มาทำแจกันเสร็จแล้วเพื่อนๆแพ็คเก็บใส่ตู้เย็นได้ทีนี้เนาะ
ดอกไม้กินได้ทุกอย่างนะดอกกุหลาบดอกตาแมวเนาะนี่แล้วก็แพ็คใส่ตู้เย็นอะไรที่ทำได้วันนี้ก็ทำนะแต่ว่าไอ้นูเดิลสลัดนะทำไม่ได้เอาไว้ทำพรุ่งนี้อันนี้ทำไว้ได้วันนี้ทำได้วันนี้ก็แค่นี้แหละที่ทำเอาไว้นอกนั้นก็ที่นี่ก็หมักเนื้อไว้เนาะเราจะกินข้าวอีกข้าวเที่ยงเนี่ยบ่ายโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยมาเสร็จแล้วก็หมักเนื้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลาะไก่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตู้เย็นช่องโอ้ยนิ้วไปเจาะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตู้เย็นข้างล่างเนาะเนี่ยหมักเนื้อแล้วก็เดี๋ยวจะเลาะไก่หมักไปไว้ข้างล่างเนาะนี่เดี๋ยวยายจะเลาะเอาแต่เนื้อมันเอาไว้ทอดนะแล้วก็หมักหมู3ชั้นอีกทำนิดเดียวชุดนี้ไม่นิดเดียวหรอกเนื้อเดี๋ยวยายจะให้เพราะว่าวันก่อนแขกยังไม่มาเราย่างก่อนอันนี้แขกมาแล้วเนาะมากินกาแฟเดี๋ยวยายจะให้แฟนถามว่าใครกินเนื้อมั่งอะไรอย่างเงี้ยจะได้ย่างถูกเนาะถามแต่เนื้ออย่างเดียวส่วนเนื้อหมูก็ย่างเสริมแค่ไม่กี่ชิ้นเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวถามใครกินเนื้อใครกินอะไรเงี้ยแต่ถามแต่เนื้ออย่างเดียวแหละอย่างอื่นไม่ถามหรอกเดี๋ยวบางคนก็เกรงใจอะไรเงี้ยแต่ว่าจะถามแต่เนื้ออย่างเดียวคือเนื้อมันเป็นอะไรที่ว่าพิเศษเนาะไม่ค่อยมีใครย่างเนาะนั่นแหละอย่างอื่นก็ย่างปกติแต่ว่าไม่ต้องเยอะมาอันนี้ไก่เสร็จแล้วหมักไว้เสร็จแล้วค่ะนี่หมู3ชั้นเนาะทีนี้ก็เหลือไก่งวงยังไม่ละลายเลยรอให้มันละลายก่อนยายก็จะมาเลาะแล้วก็มาหมักไว้ยายจะหมักไก่งวงยายจะใส่กระเทียมอย่างอื่นไม่ใส่เนาะบางคนกินมาบางคนไม่กินเนาะยายก็เลยถือใส่ไก่งวงยายจะมาเอามาแบบว่าผัดกระเทียมเนาะเหมือนกระเทียมพริกไทยอะนะมาผัดเอาไก่งวงแต่พวกนี้ทอดนี่น่องไก่อันนี้หมู3ชั้นเดี๋ยวจะทอดเอาอันนี้ยายหมักไว้แล้วเนี่ยใส่แป้งคลุกไปด้วยแล้วอันนี้ยายเลาะหนังออกนะกลัวมันกระเด็นเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อแขกมาก่อนกำหนด นุ่นนั่งอยู่ข้างนอกมาทางไกลมานอนนี่แต่เขามีรถบ้านมานะรถบ้านมานอนแต่ไม่ได้นอนในบ้านยายตาหรอกแต่ว่าก็กินข้าวเช้าอยู่นี่เนาะจริงๆว่าจะมาพรุ่งนี้แต่ว่าเขามาวันนี้เขามาหาที่จอดรถในบ้านยายตารถเขาใหญ่ขับขึ้นมาไม่ได้ก็เลยเขาจอดรถไว้ที่อื่นที่จอดรถนะที่แคมปิ้งพลัสนะที่เขาจอดรถนอนนะเขาขี่จักรยานมา2คนผัวเมียเฮตาต้องมาทำงานหนักอีกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมจริงๆว่าจะไลฟ์สดนะนนเห็นจักรยานไหมเขาขี่จักรยานมา2คนจริงๆวันนี้ว่าจะไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์ต้องมานั่งต้มกาแฟให้เขากินต้มกาแฟให้เขากินเพื่อนๆต้มกาแฟแล้วก็เนี่ยมีของสำรองไว้เนี่ยขนมปังอบขนมเค้กอบเนาะไม่รู้ว่าเขาจะมาวันนี้2คนผัวเมียเนาะเพื่อนๆนั่นแหละเลยอดไลฟ์สดเลยเดี๋ยวเขากลับไปเดี๋ยวยายก็ตอนนี้ยังไม่ได้หรอกจะไปตัดดอกไม้มาจัดโต๊ะให้เรียบร้อยเนาะยายจะวางแผนเนาะยายจะบอก FC ว่ายายจะวางแผนไว้เนี่ยเดี๋ยวยายจะเอาแบบว่าจานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาจานเอาช้อนกินข้าวเอาจานมาวางไว้ต่างหากโต๊ะนี้ก็จะวางไว้ตรงนี้เนาะโต๊ะนู้นก็จะวางไว้ตรงนู้นคือว่าเวลาเราเก็บพวกนี้กินเสร็จปุ๊บเราก็เก็บพวกนี้ออกก็หยิบจานวางเลยมันง่ายดีเนาะไม่ต้องไปหาตรงนู้นทีตรงนี้ทีเนาะนั่นแหละคือวางแผนไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะเนาะเดี๋ยวยายพาทำปะแขกไปแล้วเดี๋ยวยายขอไปตัดดอกไม้จัดแจกันเนาะทำอีกคลิปหนึ่งจัดตัดดอกไม้จัดแจกันมาทำอีกคลิปหนึ่งทุกอย่างที่พระอะไรนะวางแผนไว้มันผิดแผน